วันนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดท่ากระบือนะครับพาทุกคนมาชมบรรยากาศงานประจำปีที่วัดท่ากระบือแล้วผมก็จะพาเข้าชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อรุ่งนะครับวัดท่ากระบือมีทั้งแบบบูชาและก็เหรียญรุ่นต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเช็คราคากันนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับวันนี้มีโอกาสได้เดินทางมาเที่ยวงานนะครับงานประจำปีที่วัดท่ากระบือวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับตรงกับวันที่7ตุลาคม2567นะครับงานของทางวัดก็จัดตั้งแต่วันที่1นะครับจนถึงวันที่7วันนี้ก็คือวันสุดท้ายผมว่าจะพาเพื่อนๆมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็ติดธุระหลายอย่างวันนี้ก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆมาซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของงานวัดเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศงานวัดแล้วก็หาชมวัตถุมงคลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับวัดท่ากระบือก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นวัดดังที่มีไฮไลท์อยู่ที่พระองค์ใหญ่กลางแจ้งนะครับก็คือองค์หลวงพ่อรุ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่เราสามารถมองเห็นได้จากไกลๆนั่นเองก็คือพระไพโรจน์วุฒาจารย์หรือเป็นที่เรารู้จักกันก็คือหลวงพ่อรุ่งนะครับโดยท่านนั้นเป็นที่นับถือของชาวกระทุ่มแบนอย่างมากนะครับอีกทั้งยังมีพระวิหารและก็อุโบสถที่มีความงดงามด้วยเช่นกันนะครับนี่ครับโอ้พระป่าลอยฟ้านะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายคนก็เริ่มทยอยมานะครับบรรยากาศก็อึมครึมมืดฟ้ามัวดินเหมือนกันนะครับทุกคนตอนที่ผมถ่ายตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2บ่าย3นะครับร้านพวกขายอาหารหรือว่าขายของก็ยังไม่ได้ตั้งร้านเท่าไหร่ใครที่อยู่ไม่ไกลก็มาเที่ยวงานวัดได้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะตรงกับวันที่7ตุลาคม2567นะครับก็ยังมากันทันถ้าอยู่ไม่ไกลนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมวัตถุมงคลนะครับวันนี้เรามาตรงกับงานประจำปีก็จะเสียงดังหน่อยนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปกราบหลวงพ่อรุ่งนะครับแล้วก็จะพาชมวัตถุมงคลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับนี่เลยทุกคนด้านนี้นี่ครับเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะครับโอ้รุ่นนี้สวยมากนะครับ 1,000 นะครับนี่ทุกคนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ระลึกสร้างหลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่นะครับนี่ 1,000 ทุกคน 1,000 นี่ครับสวยครับรุ่นนี้ส่วนแบบเนื้อธรรมดานี่500นะครับอันนี้ที่ระลึกทอดกฐินปี61ปี61
ก็โอ้นี่ที่ระลึกสร้างหลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่ก็คงเป็นรุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันกับชุดนี้นะครับอันนี้ 5,000 นะทุกคนเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อเงินลงยาส่วนรอยองค์ทองแดงนี้300นะทองแดงลงทองแดงธรรมดา100องค์อันนี้300โอ้สวยนะครับเป็นรอยนี่ทองแดงนี้ก็300นะครับ300เหรียญทองแดงเล็กนี่200นะครับทุกคนเป็นหน้ากากทองนี้3,000ปี65นะครับทองแดงนี้ก็สวยนะครับทองแดงนี้300ส่วนเป็นหน้ากากเงินนี้1,000นะครับหน้ากากเงินเป็นเหรียญลูกไข่ครับนี่ทองแดงใหญ่300นะครับส่วนทองแดงเล็กก็200นะครับนี่ทองแดงหลังพระ300ปี2555นะครับนี่โอ้นี่300นะทุกคนนี่เป็นทองแดงปี2555นี่ก็สวยนะนี่โอ้พระบูชาขนาด5นิ้วองค์ดำ 5,500 นะครับหลวงพ่อลุงรูปถ่ายนั่นก็900นะครับพระบูชา5นิ้วสีทองๆนั้น 9,000 นะทุกคนถ้า5นิ้วองค์ดำก็ 2,500 3นิ้วก็ 1,800 นี่ราคาก็ตามขนาดนะครับนี่ครับรายการทำวัตถุมงคลวัดท่ากระบือรุ่นฉลององค์ใหญ่พ.ศ. 2559นะครับก็จะมีรูปเหมือนหลวงพ่อลุงขนาด15นิ้วนะครับสร้าง65องค์นะครับนี่จำนวนสร้างนะครับเขาก็บอกไว้นะครับนี่องค์ใหญ่สวยมากนะครับทุกคนใหญ่หลวงพ่อลุงมีหลายขนาดนะครับนี่สีทองเนี่ยพามาในวัดก็มีครับ 35,000 นะครับปี59ลงยาเป็นลงยาก็แบบแต่ลงยาสีพระบูชาก็มีนะครับพระบูชาขนาด9นิ้วก็ 7,000 นะโอ้นี่พิมพ์นิยมใหญ่ลงยา 1,700 นะทุกคนนี่ 1,700 แล้วเงินเท่าไหร่โอ้นี่เป็นเนื้อเงินถ้าพิมพ์เล็กก็ 1,100 นะครับเงินลงยาก็ไม่มีครับเงินลงยามีครับต้องไหนได้ๆต้องเงินเดียวนี่ครับพิมพ์นิยมกลางลงยา 1,100 ถ้าพิมพ์ใหญ่ก็ 1,700 นะครับ 1,700 โอ้แหวนก็มีนะครับทุกคนนี่แหวนมี700 800นะครับสติกเกอร์ก็มีครับสติกเกอร์มีพิมพ์นิยมใหญ่1,400พิมพ์หลังพระ1,400นะครับพิมพ์พัดยศเลข500แล้วก็พิมพ์พัดยศใหญ่1,700พิมพ์พัดยศใหญ่1,400นะครับสวยครับนี่ครับมีองค์ใหญ่องค์เล็กนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับนี่
ราคาอยู่หลักพันนะครับองเล็กก็สวยองเล็กนี้จะรู้สึกจะเป็นขนาดกลางนะครับถ้าเล็กจะตรงนี้เล็กแหวนก็สวยนะครับแหวนนี่ทองแดงใหญ่นี่300นะครับทองแดงใหญ่300แล้วก็มีพิมพ์นิยมชุบอะไหล่ทอง600นี่ครับพิมพ์นิยมชุบกะไหล่ทอง600นี่สวยมากนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่เป็นกะไหล่ก็องเล็กก็ทองแดงเล็กองละ100นะครับก็มีทองแดงขนาดกลางก็200นะทุกคนมีทองแดงหลังพระ300นะมีทองแดงพัดยศใหญ่300เล็ก100นะล็อกเก็ตก็มีนะล็อกเก็ต300เนี่ยอันนี้ปีไหนครับ59ครับปี59นะครับ59ปลูกเสก60ปลูกเสก60แต่ว่าเป็น59รุ่น59รุ่น59นะครับแต่ปลูกเสกปี60สวยมากนะครับในรุ่นนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายภาพถ่ายหลวงพ่อลุงนะครับภาพละลอยนะครับทุกคนนี่อันนี้เป็นยันนะครับพร้อมกรอบ300นะครับถ้าไม่เอากรอบนี้100นะครับสวยมากนะครับนี่ครับทุกคนรูปหล่อท่านสวยมากนะครับโอ้รูปนะครับคุณครับบูชา9นิ้วสีดำปี59ก็ 9,000 นะครับมีแบบตั้งหน้ารถก็มีนะครับตั้งหน้ารถนั่นก็900นะครับตั้งหน้ารถมี900มี600แล้วก็ยืนนั้น 10,000 นะครับทำบุญ 10,000 นะครับมีหลากหลายนะส่วนประวัติการสร้างของวัดท่ากระบือนั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะครับแต่น่าจะสร้างขึ้นราวๆปีพ.ศ. 2439ตอนนั้นจะเป็นวัดเล็กๆนะครับมีพระผู้เฒ่าเป็นเจ้าสำนักดูแลวัดชาวบ้านเรียกกันว่าวัดท่าควายเพราะชาวบ้านจะนำควายข้ามไปมาที่หน้าวัดเพราะว่าวัดอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนนะครับเลยได้ชื่อนี้มาต่อมาในปีพ.ศ. 2441พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณพระไพโรจน์พุทธาจารย์ได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดท่ากระบือนะครับและท่านเองก็ได้ก่อสร้างวัดพัฒนาวัดให้มีเสนาสนะต่างๆมากมายนะครับก็คือหลวงพ่อรุ่งนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวัดดังของสมุทรสาครนี่ครับเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำท่าจีนนะครับหลวงปู่ลุ่งหรือว่าหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะครับเจ้าของเหรียญอันดับหนึ่งของเมืองสมุทรสาครหากพูดถึงกิตติคุณของท่านคนในแถบท่ากระบือรู้กันดีว่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะครับขนาดเหรียญปีพ.ศ. 2533
ยังเช่าหากันเรือนหมื่นนะครับหรือแม้แต่รูปจำลองของท่านยังแสดงปฏิหารทำเอาผู้ที่ล่วงเกินเข็ดขยาดไปตามๆกันนะครับหลวงพ่อรุ่งท่านมีนามเดิมว่ารุ่งนามสกุลพ่วงประพันธ์เป็นบุตรของนายพ่วงและนางกิมพ่วงประพันธ์ท่านถือกำเนิดเมื่อวันเสาร์แรม8ค่ำเดือน9พ.ศ.2416นะครับเป็นบุตรโทนที่ตำบลหนองนกไข่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลวงพ่อรุ่งนะครับวัดท่ากระบือท่านก็เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับเพราะว่าในสมัยนั้นหลวงปู่รุ่งมีความสนใจในเรื่องพระเวทวิทยาคมเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่ในวัยหนุ่มประกอบกับในขณะนั้นการศึกษาทางด้านนี้มีความรุ่งเรืองแม้แต่คฤหัสถ์ก็สามารถที่จะเป็นผู้มีวิชาอาคมสำนักที่โด่งดังในช่วงเวลาดังกล่าวมีอยู่หลายแห่งแต่สำนักหนึ่งที่เป็นที่รู้จักของคนในยุคนั้นส่วนมากได้แก่สำนักวัดปากคลองมะขามเท่านะครับโดยหลวงปู่สุขเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาต่างๆให้แก่ลูกศิษย์ลูกหากิตติคุณของหลวงปู่สุขขจรกระจายมีเรื่องที่พรรณนาถึงคุณวิเศษของท่านมากมายนะครับหลวงปู่รุ่งท่านก็ได้เดินทางไปเรียนวิชาที่สำนักวัดปากคลองมะขามเท่าในยุคนั้นท่านไปพร้อมกับหลวงพ่อชุ่มวัดราชคามสมุทรสงครามวิชาที่เรียนนั้นก็คือวิชาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อสำเร็จแล้วสามารถใช้ในการแปลงสิ่งของต่างๆเป็นสัตว์เสกพยนต์หุ่นหญ้าเสกใบมะขามเป็นต่อเป็นแตนตลอดจนเลขยันต่างๆหลวงปู่รุ่งท่านสำเร็จธาตุท่านสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็คือรูปหล่อเป็นเงินทั้งองค์นะครับของหลวงพ่อรุ่งนะครับซึ่งสร้างในปีนี้นะนี่สวยมากนะทุกคนมากราบขอพรกันได้นะครับเป็นเนื้อเงินทั้งองค์นะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ